26วิธีลับการเลี้ยงลูกฉบับพ่อแม่มือใหม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกได้กับ26วิธีลับในการเลี้ยงลูกฉบับพ่อแม่มือใหม่การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่การเลี้ยงลูกไม่มีกฎหรือกติกาไหนระบุไว้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นถูกหรือเปล่านอกจากฟังผู้ที่เคยมีประสบการณ์บอกต่อหรือแนะนำมาแต่หากคุณเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่อยู่ไกลปู่ย่าตายายที่จะมาช่วยเลี้ยงหลานคุณคงต้องพึ่งสัญชาตญาณและเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้หนึ่งก็คือพยายามทำให้ลูกเคยชินกับน้ำอุณหภูมิปกติไม่ว่าจะป้อนน้ำหรือป้อนนมให้ลูกก็คงจะลำบากมากแน่ถ้าเวลาไปเที่ยวทุกครั้งต้องวิ่งหานมอุ่นๆให้เขากินเพราะดังนั้นถ้าพยายามฝึกให้เด็กคุ้นชินกับอุณหภูมิปกติเข้าไว้ก็จะช่วยได้มากเลยหรือการเล่นน้ำจากสายยางก็สนุกได้วิธีที่สองถึงไม่มีสระน้ำให้เล่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ลองยื่นสายยางรดน้ำให้ลูกๆดูสิแล้วเขาก็จะพบของเล่นใหม่ชิ้นดีใหม่ๆดีชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว 3. หาเหยือกที่มีขีดวัดปริมาตรมาใช้สำหรับกะปริมาตรปริมาณน้ำดื่มที่จะให้ลูกกินเอาไว้จะช่วยยามเช้าของคุณสะดวกสบายขึ้นมากเพราะไม่ต้องวุ่นวายคอยกรอกคอยตวงใส่ขวดให้กับเขาวิธีที่4เล่นเกมล่าสมบัตินอกสถานที่ก็ไม่เลวนะลองพาลูกไปเดินที่พิพิธภัณฑ์ในวันว่างๆแวะซื้อโปสการ์ดที่สวยแล้วค่อยพาเขาเดินหาตำแหน่งบนรูปถ่ายให้เหมือนเล่นเกมล่าสมบัติเด็กๆ ก็จะได้รับทั้งความสนุกและชัยชนะกันเลยวิธีที่5หาวิธีช่วยกินยาหากคุณเผลอตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินลูกร้องไห้จากฝันร้ายลองใช้หลอดฉีดยาบรรจุน้ำบอกเขาว่าถ้ากินยานี้จะช่วยให้ฝันดีแต่ในกรณีที่เด็กป่วยขึ้นมาจริงๆให้ป้อนน้ำผึ้งหรือของหวานไว้เคลือบลิ้นก่อนกลืนยาขมนะครับวิธีที่6เตียงสำรองหาฟูกบางๆสักอันกับผ้าปูที่นอนมาวางซ้อนกันสัก2ชุดเผื่อเอาไว้ว่าคืนไหนที่ลูกน้อยเกิดฉี่ราดขึ้นมาคุณจะได้ไม่ต้องซักฟูกใหญ่ๆทั้งอันแถมยังมีเบาะให้ลูกนอนต่อได้สบายๆอีกด้วยวิธีที่7หลอดฉีดยาสามารถใช้บรรจุนมผงได้รู้หรือเปล่าครับว่าปริมาตรในหลอดฉีดยานั้นพอดีกับนมผง2ช้อนพอดีทั้งนี้ถ้าต้องออกนอกสถานที่ก็แค่พกหลอดนี้ไปด้วยแล้วเทนมผงใส่ขวดนมที่ใส่น้ำเตรียมไว้ก็เป็นอันเรียบร้อยวิธีที่8แผ่นรองโต๊ะอันเล็กๆแทนที่จะเปลี่ยนผ้าปูบ่อยๆก็ลองหาแผ่นรองบางๆมาวางทับกันหลายๆชั้นดูสิเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จจะได้ไม่ต้องดึงไปซักใหม่หมดทั้งผืนแถมช่วยให้โต๊ะสะอาดปลอดภัยด้วยอันที่9ถุงใส่อึน้องหมาหน้าแปลกที่ถุงใส่ผ้าอ้อมใช้แล้วแพงกว่าถุงใส่อึของน้องหมามากทั้งที่2 อย่างนี้ก็มีไว้ใช้งานเหมือนกันลองเอาถุงพวกนี้ไปเก็บไว้ตามที่ต่างๆอย่างในกระเป๋าในรถหรือโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมกันดูต่อให้ทิ้งผ้าอ้อมใช้แล้วก็ในถังเก็บผ้าอ้อมมันก็ยังเป็นขยะหมักหมมอยู่ดีสู้เอาใส่ถุงไปทิ้งกับขยะทุกๆวันนั้นจะดีกว่าวิธีที่10เก็บผ้าได้ง่ายๆพอถึงเวลาต้องเอาผ้าไปซักก็แค่รวบมุมทั้ง4ด้านของผ้าปูเอามาประกบเข้าด้วยกันแล้วถือไปซักเหมือนเวลาซานตาคลอสแจกของขวัญก็ได้เลยวิธีที่11สติกเกอร์แทททูถ้าคุณออกไปเที่ยวในที่สาธารณะกับลูกการติดแทททูก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยคุณอาจจะติดเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้บนสติกเกอร์ในกรณีที่พัดหลงกันหรือหากลูกของคุณต้องไปทัศนศึกษาการติดแทททูเพื่อแจ้งว่าลูกของคุณแพ้อาหารหรือแพ้อะไรก็เป็นการช่วยป้องกันเขาได้อีกวิธีหนึ่งวิธีจะไปคือป้องกันมดแมลงหากคุณต้องออกไปทำธุระนอกบ้านโดยที่ต้องทิ้งลูกน้อยไว้ให้นอนหลับอยู่ที่บ้านอย่าลืมกางมุ้งลวดที่ระบายอากาศให้เขาด้วยนะครับกาวร้อนช่วยได้ถ้าไม่ชอบของเล่นในห้องน้ำที่ส่งเสียงปื๊ดปื๊ดเพราะกลัวว่าน้ำและความอับชื้นจะทำให้ของเล่นราขึ้นให้ลองเอากาวร้อนมาหยอดอุดรูเอาไว้จะช่วยได้มากทีเดียววิธีที่14ถุงเท้ากันลื่น
สวมถุงเท้าที่มีแถบกันลื่นให้เด็กที่กำลังอยู่ในวัยหัดเดินจะช่วยลดโอกาสที่ลูกจะเจ็บตัวเพราะลื่นล้มแต่ก็ควรมีพ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ15ถุงซิปล็อกสามารถใช้ใส่จุกนมยางเพื่อป้องกันเชื้อโรคระหว่างเดินทางได้16แก้อาการคัดจมูกเมื่อลูกเกิดอาการคัดจมูกหายใจไม่ออกก่อนนอนให้ทาวิกบางๆในบริเวณใกล้เคียงกับจมูกและปากจะช่วยให้ผ่อนคลายและหายใจได้สะดวกขึ้นวิธีที่17ไม่ต้องล้างขวดนมทุกครั้งเราไม่จำเป็นต้องล้างขวดนมทุกครั้งที่ใช้เสร็จเราสามารถนำขวดนมที่ใช้แล้วไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วเอากลับมาใช้ซ้ำในระหว่างวันได้แล้วค่อยๆล้างให้สะอาดในตอนกลางคืนก็ได้นะครับ18กระบะทรายที่เล่นแล้วเก็บได้เพิ่มของเล่นให้ลูกด้วยการเอาทรายจำนวนหนึ่งใส่ไว้ในกล่องใหญ่เพียงเท่านี้เด็กๆ ก็จะสามารถนั่งเล่นกระบะทรายได้ทุกที่เมื่อพวกเขาต้องการจะเล่นแล้ววิธีที่19บริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเก็บของเล่นกับเสื้อผ้าที่ลูกไม่ใช้แล้วเอาไว้ในกล่องแล้วนำไปบริจาคให้หน่วยงานที่รับแต่ระวังอย่าเผลอส่งให้คนที่เขาจะเอาไปขายต่อนะครับวิธีที่20ใช้ผ้าขนหนูแทนของเล่นยางที่นัดเอาไว้กับแช่ผ้าขนหนูในน้ำชาแล้วนำไปใส่ในตู้เย็นเวลาที่ลูกเจ็บเหงื่อขึ้นมาจะได้ใช้ผ้านี้แทนยางของเล่นได้แถมฤทธิ์ของชาจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดอีกด้วยวิธีต่อไปคือชุดนอนลูกหมีชายเสื้อของชุดลูกหมีนั้นสามารถม้วนลงแล้วถอดออกจากตัวเด็กได้ไม่เหมือนเสื้อปกติที่ถอดออกที่หัวแต่บางครั้งก็อาจจะมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ถอดออกไม่ได้ที่ทำให้ถอดไม่ออกก็ได้วิธีแก้ปัญหานั้นให้ใช้กรรไกรตัดตรงกลางออกแล้วยอมทิ้งชุดนั้นไปซะวิธีต่อไปถุงช้อปปิ้งก็มีประโยชน์นะเราไม่รู้หรอกว่าถุงพลาสติกทรงเหลี่ยมๆพวกนี้จะมีความจำเป็นจะต้องหยิบมาใช้ตอนไหนจึงควรพกสำรองเผื่อไว้ใส่เสื้อผ้าเลอะๆแล้วก็อย่าลืมพกชุดสำรองกับผ้าอ้อมเผื่อไว้ในรถด้วยนะครับวิธีต่อไปเรื่องของม่านห้องน้ำพอลูกโตจนเขาสามารถอาบน้ำเองได้เราก็ยังสามารถช่วยเขาได้นิดหน่อยโดยการเอาผ้าเช็ดตัวไปพาดไว้บนราวผ้าม่านม้วนเก็บชายผ้าม่านเอาไว้ในอ่างด้วยเพื่อความปลอดภัยวิธีต่อไปคืออย่าลืมรถเข็นกับที่นั่งของลูกคุณอาจจะเคยลืมรถเข็นไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วมีคนใจดีเอามาคืนให้เพื่อป้องกันการทำหายเผลอลืมให้เอาแท็กกระเป๋าห้อยบนรถเข็นหรือที่นั่งเด็กไว้เผื่อคุณจะเผลอลืมเอาไว้ที่ไหนอีกอย่างเช่นบนรถแท็กซี่เป็นต้นวิธีต่อไปเป็นวิธีที่25แล้วนะครับแป้งช่วยล้างเอาทรายออกได้ถ้าไปทะเลก็พกแป้งทาตัวไว้ซะหน่อยเพราะมันเป็นตัวช่วยไล่ทรายที่ดีมากเลยทีเดียววิธีเคล็ดลับอันสุดท้ายก็คือเลิกใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุมอย่าใส่เสื้อหรือกางเกงที่มีกระดุมหน้าตาชุดอาจจะน่ารักก็จริงแต่ความน่ารักนั้นก็สามารถกระเด็นลงท่อในตอนที่ต้องทำธุระเร่งด่วนได้เช่นกันลองหันมาใช้ซิปดูก็น่าจะดีกว่านะครับก็หวังว่าเคล็ดลับน้อยๆที่เรามาแบ่งปันนี้จะช่วยให้พ่อแม่มือใหม่นั้นเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูขอบคุณที่มาจาก Chinos